ุณมักไม่ค่อยเป็นคนเริ่มต้นการสนทนาแทบไม่เคยมีใครทำให้คุณอารมณ์เสียได้โอ้โหการเป็นคนที่ถูกต้องสำคัญชื่อมันดูแปลกๆว่ะแต่ว่าใช่เฮ้ยตรงนะเว้ยตรงเป็นอย่างนั้นนะไอ้มันชัดมากเลยวันเนี้ยอ่ะอย่างผมก็คือเอสก็คือเหมือนคนแบบอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหน่อยเออจินตนาการใช่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มัจจุนะครับที่นี่นะครับผมอยู่ที่ร้าน First Aid Kiss นะครับเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักตกแต่งแนวมินิมอลโกธิกไม่ไม่พูดดีกว่าหัวอันนี้แหละเป็นการตกแต่งสักแนวหนึ่งที่มันน่ารักมากแวะมาได้แล้วก็กินกาแฟไปแล้วกาแฟก็คืออร่อยมากเดี๋ยวมาชิมขนมหวานเปิดได้ก่อนทรัฟเฟิลเยี่ยมมันอร่อยมากแต่ว่าก่อนมาละลายเราส่งต่อให้เจนนี่ใครสายหวานก็คือมาลองได้พูดซะเยอะแหละคือวันนี้เนี่ยมันนั่งทำกันบนโต๊ะง่ายๆมันโต๊ะง่ายๆเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องราวเป็นอย่างงี้คือผมเนี่ยถ่าย IG ส่องแม่อย่าเรียกว่าส่องคือถ่ายผ่านๆเห็นมันถ่ายผ่านไม่ส่องมันจะมีบางคนแบบในไบโอก็จะมีเหมือนมีตัวอักษรแบบ4ตัวเขียนอยู่เป็นภาษาอังกฤษตอนแรกก็ไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็แบบดูว่าอ๋อวงดนตรีที่เขาชอบแบบ NLTR ไม่เข้าเรียนทุนล็อกอะไรอย่างงี้อ่ะก็ตอนแรกคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็คือมาเข้าใจว่าไอ้4ตัวอักษรเนี่ยมันคือเหมือนเป็นตัวอักษรที่อธิบายลักษณะบุคลิกภาพของคนๆนั้นซึ่งมันก็ต้องไปทําแบบทดสอบมาชื่อภาษาอังกฤษมันเรียกว่า MBTI Myers-Briggs Type Indicator มันคือแบบทดสอบบุคลิกภาพแหละเขาบอกว่ามันจะมีบุคลิกภาพทั้งหมด16แบบเขาบอกเป็นแบบทดสอบที่แบบเหมือนกับเราเข้าไปทำแต่ให้ตอบตามแบบอย่าคิดเยอะตอบปุ๊บมันก็จะบอกบุคลิกภาพของเราออกมาแต่ทำเองดูตัวเองมันง่ายไปรู้สึกว่าบางทีการสะท้อนตัวเองออกมาเนี่ยมันต้องให้คนอื่นสะท้อนเราด้วยวันนี้ทำเองไม่พอเดี๋ยวผมจะให้พี่ปิ้นกับเจนนี่เนี่ยทำสะท้อนตัวผมมาด้วยถ้ามันตรงกันก็คือแบบโปเชว่าเราแบบเป็นคนแบบนี้ไปไหนผมก็พูดแบบ4ตัวอักษรใส่เขาคือให้ทายดีกว่าให้ทายว่าผมแบบเป็น4ตัวอักษรไหนแล้วดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะตรงหรือเปล่าอาจจะแบบดูติดตามผมมาแล้วแบบเอ๊ะรู้สึกว่าเออมาเป็นแบบนี้งั้นลองทำไปพร้อมกันหรือใครจะทำทดสอบตัวเองไปพร้อมกันเลยก็ได้ก็คืออ่ะตามลิงก์นี้จริงๆมันมีหลากหลายเว็บมากเข้า Google ก็มีอ่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาที่ www.16personality.com นี่เขาก็มีขึ้นมาเลยนะว่าแบบเนี่ยมีเทสไปแล้วทั้งหมด600ล้านกว่าเทสอ่ะคือคนเทสกันเยอะมากเทสประมาณ10นาทีแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยนี่ฉันไม่เชื่อเลยนะว่าแบบมันแม่นขนาดนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเข้าใจตัวเองมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันเป็นอีกคนหนึ่งออกัสตินก็คือเขาบอกว่าอุ้ยสับยากโอเคข้อแรกเขาถามว่าปกติเนี่ยผมแปลไปเลยแล้วกันเนาะแปลไปเลยอ้าวแม่เราก็แบบโชว์ภูมิอังกฤษมาตั้งนานมีภาษาไทยนะทุกคนคือก่อนทำไปเปลี่ยนภาษาไทยดีกว่าไปคุณรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะแนะนำตัวกับผู้อื่นชิวๆคุณมักจะจมอยู่ในความคิดจนละเลยหรือหลงลืมสิ่งรอบตัวก็มีนะเอาจริงๆเหมือนแบบหมกมุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วชอบแบบเด๋อๆเคยทิ้งมือถือในถังขยะเนี่ยคุณพบว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะผ่อนคลายและมีสมาธิภายใต้ความกดดันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นคุณมักไม่ค่อยเป็นคนเริ่มต้นการสนทนาความเป็นระเบียบสำคัญกับคุณมากกว่าความสามารถในการปรับเปลี่ยนก็ตามแผนก็ดีกว่าคุณชนะการโต้แย้งสำคัญกับคุณมากกว่าการระวังไม่ให้ผู้อื่นผิดชอบเถียงและชนะถูกไหมประมาณนั้นสรุปให้ว่าสำคัญกว่าการรักษาลำใจถูกต้อง มันไม่ต้องมานั่งคิดตรงนี้คือถ้าเราจะดิสคัทกันเราต้องใส่เต็มคุณไม่กังวลใจในการตกเป็นจุดสนใจของคนอื่นก็กังวลนะไม่กังวลก็นิดนึงอ่ะมันก็คุณคิดว่าตัวเองเน้นการทำได้จริงมากกว่าความคิดสร้างสรรค์Everything possible พี่น้อยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ผมเชื่อนะเมธด้วยแทบไม่เคยมีใครทำให้คุณอารมณ์เสียได้โอ้โหคุณมักวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบทั้งเวลาและส่วนใหญ่กับของการเดินของทริปไม่ว่าเมธด้วยในการพูดคุย ข้อเท็จจริงควรมีความสำคัญกว่าความรู้สึกของผู้อื่นข้อเท็จจริงควรมีความสำคัญกว่าใช่ถูกต้องก็ต้องทุกคนมันคือเรื่องจริงมันเกิดขึ้นไปแล้วมันต้องพูดความจริงคุณแทบไม่ได้กังวลเลยว่าการกระทำของคุณส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไรเฮ้ยกังวลดิหากมีใครที่ตอบอีเมลคุณช้าคุณจะเริ่มคิดว่าคุณพูดอะไรผิดไปแต่ผมว่าเนี้ยมันโพสิชันเราก็เปลี่ยนเป็นพวกแบบแชทอะไรได้นะเห็นด้วยนะในฐานะผู้ปกครองคุณอยากเห็นลูกเติบโตเป็นเด็กจิตใจดีมากกว่าเด็กฉลาดตอบตรงต้นไม่ค่อยอารมณ์ควบคุมคุณมากกว่าที่คุณค
ควบคุมอารมณ์เฮ้ยพี่คิววงฟัวมาวะก็คืออารมณ์อยู่เหนือเหตุผลกับเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์อารมณ์ควบคุมเรามากกว่าที่เราควบคุมอารมณ์วะกึ๊กกึ๊กกึ๊กคุณมักใช้เวลาศึกษาแนวคิดที่ยังไม่เป็นจริงอ๋อทฤษฎีต่างๆไม่ค่อยก็รอมันคิดมาให้ชัวร์ไม่เหมือนคนแบบจริงๆไม่เหมือนคนแบบว่าสูตรสำเร็จมาจะชอบก็คิดมาให้สิแบบพวกนักวิทยาศาสตร์เขาชอบคิดอยู่แล้วคุณมักจะทำตามสัญชาตญาณมากกว่าวางแผนอย่างละเอียดเฮ้ยก็มีบ้างนะตามเซนผมตามเซนมาบางทีคุณดูเป็นคนเก็บตัวและเงียบๆเฮ้ยผมเป็นอย่างนั้นมัวพี่อินโทรเวิร์ตป่ะหรือจะเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตแบบไอ้เฟยคุณมักหาเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงคงอยู่ได้ทำไมมนุษย์ถึงอยู่คงอยู่ได้คืออะไรมนุษย์ถึงเป็นสปีชีส์ที่อยู่ได้เรื่อยๆไม่เลยวะเพื่อนของคุณกำลังเศร้าคุณมักจะปลอบประโลมมากกว่าเสนอทางออกในการแก้ปัญหาไม่ปัญหามีไว้แก้การเป็นคนที่ถูกต้องนั้นสำคัญกว่าการเป็นคนที่ให้ความร่วมมือดีไม่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นการเป็นคนที่ถูกต้องสำคัญเชื่อมันดูแปลกๆว่ะแต่ว่าใช่คุณมักพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะผ่อนคลายเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมากเอ้ยจริงนะเห็นด้วยหากห้องมีคนอยู่เต็มคุณมักยืนติดกำแพงและหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจไม่นั่งเล่นตรงกลางมาอันนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะดูบททดสอบกันทีดิ้งบุคลิกภาพในแบบของผมคือผู้บริหาร ESTJ-T ผมเป็นคนเปิดเผย 67% คือมากกว่าคนเก็บตัวนี่ถูกต้องพลังงานของผมก็คือเป็นพลังงานที่อยู่กับความเป็นจริงประมาณ 58% มีวิสัยทัศน์เล็กน้อย 12% ธรรมชาติคือเป็นคนมีเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์แต่ว่าก็มีอารมณ์บ้างเป็นคนช่างวางแผน 74 ชอบด้นสด 26 ตัวตนคุณกล้าแสดงออก 36 น้ำมันระวัง 64 แต่ผมเป็นคนคิดเยอะนะเวลาแบบถ้าคนเยอะอ่ะผมสรุปให้บุคลิกภาพผู้บริหารของผมก็คือประมาณว่าแบบรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรยอมรับได้ไม่ยอมรับได้แล้วก็ชอบอันนี้มากเลยมีความภาคภูมิใจที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานอย่างหนักเพื่อเชื่อมโยงให้ทุกคนมาเฉลิมฉลองในวันสำคัญร่วมกันคนลุกทำงานอย่างอินเทนจริงๆนี่เช็คตารางเพื่อนทุกคนแล้วก็หาวันที่จนได้ให้ได้แบบมาคนชุมนุมกันมากที่สุดอันนี้เขาบอกว่ามีคนบุคลิกแบบนี้ประมาณ 11% อ่ะแล้วไงต่อผู้บริหารที่คุณอาจรู้จักโซเนียโซโทมาโยจอห์นดีร็อกร็อกกี้เฟลเลอร์จัดจูดี้เอลล่าเบเกอร์แฟรงค์ซินาต้าเฮ้ยโบโรเมียเนเดอร์ออฟเดอะลิงแคลร์ชื่อผมเป็นแคลร์แต่แคลร์ไม่ค่อยทำงานไม่หัวแต่ว่าแบบมันทำงานแบบมั่วๆเหมือนกันนะแคลร์เอ้ยมันทุกคนมันตลกที่ว่ามันจะแบบมันจะมีคนดังที่รู้จักนะผมเป็นร็อบสตาร์กว่ะร็อบสตาร์กแต่เฟี้ยวทิ้งนอตเฟี้ยวอ่ะอ่ะโอเคแล้วพี่ปิ้นก่อนพี่ปิ้นก่อนของผมเป็นอะไรไปอันเดียวกันปะอันเดียวกันจริงเหรอแต่ว่าพวกข้าวพลังเนี่ยสุดอ่ะกูว่ามันจะนี่เหมือนดาวแน่นอนมาว่ามาเดี๋ยวนี่เป็นอะไรเป็นผู้บัญชาการผู้บัญชาการ ENTJ ผู้บัญชาการที่อาจจะรู้จักสตีฟจ็อบส์กอร์ดอนแรมซีแน่ด็อกเตอร์สเตนเอ้ยไอ้เท่ว่ะเฮ้ยก็ถือว่าจริงนะผมถ้าว่าผมแบบก็ยึดมั่นว่าเป็นทางนี้อ่ะก็คือผมก็ทดสอบประมาณนี้แล้วแต่จริงคืออันนี้ถ้าขาดความรู้สึกผมเองก็คือรู้สึกว่ามันก็สะท้อนตัวตนเราออกมาแล้วก็เดี๋ยวต้องไปอ่านพวกคำแนะนำอะไรของมันอีกถามว่ารู้สึกว่าตรงไหมก็มีความตรงนะรู้สึกว่ามีข้อได้อยู่ของพี่ปิ่นนี่คือเป็น ENFP ก็คือนักรณรงค์เขาบอกประมาณว่าแบบฉันไม่ได้สนใจว่าทำอาชีพอะไรอยากได้อะไรปรารถนาเป็นจริงหรือไม่ไม่ได้คือไม่ได้สนใจว่าแบบคนแต่ละคนมันแบบมึงเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าเขาจะแบบยอมเสี่ยงเพื่อความรักความฝันเพื่อการผจญภัยแห่งชีวิตจริงว่ะพี่ปิ่นไม่เป็นคนแบบถ้าเทียบก็คือยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวกระทุบหม้อข้าวคือแบบเหมือนเล่นเกมแต่ว่าด่านอ่ะเป็นการเล่นเกมครั้งแรกเล่นเดินๆอยู่เนี่ยตัวกระโดดมาแล้วแบบไม่มีทางไปข้างบนกับเหี้ยวอ่ะเขาก็จะยอมเสี่ยงแบบเลือกทางที่มันแบบน่าสนใจอ่ะแบบอยากเสี่ยงเอ้ยพี่เป็นแบบไอรอนแมนเลยโรเบิร์ตดาวนี่ควอนตินตาราติโน่สไปเดอร์ของเจนนี่เป็นผู้ตั้งรับ ISFJ ความรักเบ่งบานด้วยการแบ่งปันคุณจะยิ่งมีเพิ่มขึ้นสำหรับตัวเองและการมอบให้ผู้อื่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความเมตตาผู้รับอาจจะโหดเหี้ยมเมื่อต้องปกป้องครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเฮ้ยตรงนะเว้ยตรงเป็นอย่างนั้นนะเพราะเจนนี่เคยมีฉายาแม่พักของทุกคน
เออแต่ว่าแบบพอลุยมันก็ลุยนะประเภทนี้เปิดกว้างกับการเปลี่ยนแปลงตราบใดที่รู้สึกว่าคนเข้าใจได้รับความเคารพให้เคียงกับบิยอนเซ่คุยอลิซาเบธวินดีเซลหูยกับตันอเมริกาอ๋อแบบอารมณ์แบบเพย์เซฟอ่ะเหมือนแบบกับตันอเมริกาอันนี้ถ้ากับตันอเมริกาพอนึกออกนะมันจะแบบเพื่อเคาน์เตอร์เออมันจะแบบแอลเลนแมนมันจะลุยให้ผมผ่าเออพี่ผมอยากมีตัวผมอยู่ในเนี่ยทำไงวะต้องติดต่อเขาแบบคือมันไม่คืออยากให้เขาวาดให้มันน่ารักอ่ะแล้วมันออกมาเลยว่าแต่เป็นใครเอออ่ะไอ้ก็ตรงนะรู้สึกว่าตรงไหมขอผมพี่กับเจนนี่ว่าถูกตรงไหมเป็นก็ตรงฮะตรงเออมันเวิร์กนะไปลองทำกันสุดท้ายมาพูดถึงนี่หน่อยคือไอ้4ตัวอักษรเนี่ยจริงๆมันมีความหมายของมันอยู่คือมันเป็นแต่ละตำแหน่งใช่อย่างตำแหน่งแรกผมได้ E แต่ว่าจริงๆมันมี E กับ I ก็คือเป็นคน extrovert กับ introvert ผมก็เป็นคนเปิดเผยตำแหน่งต่อมาก็คือมี S กับ N อ่ะอย่างผมก็คือ S ก็คือเหมือนคนแบบอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหน่อยเออจินตนาการใช่อยากรักก็ต้องเสี่ยงประมาณนั้นอ่ะตำแหน่งต่อมาตำแหน่งที่3ก็คือมี T กับ F T คือ thinking ใช้ความคิดส่วน F นี่ก็คือ feeling ใช้ความรู้สึกผมก็เป็น T ใช้ความคิดอยู่แล้วกูก็เป็น feeling กูก็พี่คือตรงข้ามของทุกตัวป่ะวะตัว E ตัวเดียวกันอ E ตัวเดียวใช่ป่ะอ่ะตำแหน่งที่4ก็คือมี J กับ P J คือ judgment การตัดสิน P คือ perception คือการรับรู้ผมก็เป็น J อินดีเออไอ้มันชัดมากเลยวันเนี้ยคืออย่างผมก็คือค่อนข้างแบบมีแบบแผนแต่พี่ปิงก็จะแบบอิสระหน่อย flexible กว่าอะไรเงี้ยเชี่ยทำเป็นเล่นแต่พี่ตรงข้ามของทุกอันอ่ะปัญหาของผมตอนนี้คือไปตามหาคนวาดตัวการ์ตูนนี้ให้ผมหน่อยผมจะไปจ้างเขามาวาดให้ผมชอบมากเลยอ่ะโอเคก็ส่งเมลไปบอกเขาเออผมเป็นหมวดผู้บริหารเออผมว่ามาจุธาวุฒิพี่เดียร์แม่ก็ทำจบกันไปแล้วก็คือว่าจริงๆไอ้ตัวอักษรเนี่ยสำหรับผมมันก็คือบ่งบอกความเป็นตัวตรงผมได้ประมาณหนึ่งแค่รู้สึกว่าสมมติถ้าเราจะอธิบายคนคนนึงหรือไปตั้งในไบโอเนี่ยก็คือ4ตัวอักษรเนี่ยก็อธิบายตัวผมได้ประมาณนึงนะหรือเผื่อเราไปเห็นใครเขาตั้งในไบโอแล้วก็เหมือนได้ทำความรู้จักเขาประมาณนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปยึดติดกับมันมากแบบว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างเพ่นสองปีก่อนกับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นตัวอักษรที่สรุปตัวตนมาให้เห็นภาพประมาณนึงว่าเขาเป็นประมาณไหนมันก็จะง่ายต่อการทำความรู้จักกันแต่ว่าต่อให้เราจะแตกต่างกันไม่ได้แปลว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้อย่างผมกับพี่ปิ่นก็คือตรงข้ามกันชัดเจนแต่ก็ยังทำงานด้วยกันได้มันก็ไม่เสมอไปแต่แค่เหมือนทำความรู้จักเบื้องต้นประมาณนั้นโอเคยังไงไปลองทำดูแล้วก็แชร์บอกใต้คอมเมนต์หน่อยว่าแต่ละคนเป็นแบบไหนกันบ้างแล้วก็ตรงหรือไม่ตรงกับแบบทดสอบนี้ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในมาจูอีพีหน้าจ้าถ้าใครอยากรู้จักตัวตนผมมากขึ้นนะครับมี10 fact เกี่ยวกับตัวผมนะครับรวมไปถึง Q&A ด้วยแล้วก็คลิปอื่นในช่องมีนาคมนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องเราด้วยนะจ๊ะ